อันนี้นักท่องเที่ยวมาชมเอลเดอร์ไวส์เมืองไทยเพราะจริงๆเอลเดอร์ไวส์เป็นดอกไม้ที่ถือว่าถ้าคนแม้แต่คนเมืองนอกเองก็ต้องเดินขึ้นภูเขาขึ้นไปเพื่อจะไปชมนะคะให้ทำให้ส่งเสริมต่อไปนะคะวันนี้เวลา 19:50 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเยี่ยมราษฎรจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานกรมการแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลในพื้นที่ออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนและผู้ปกครองบัณฑิตให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วโดยนำเครื่องมือพิเศษที่เป็นเครื่องมือเฉพาะทางซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการตรวจรักษาประชาชนเช่นเครื่องตรวจจอประสาทตาเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจเครื่องอัลตราซาวด์รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยรวมทั้งมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชนได้แก่อายุรแพทย์โรคหัวใจอายุรแพทย์โรคไตจักษุแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปีดิกกระดูกและข้อในการนี้ทรงรับผู้ป่วยจำนวน6คนเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคเนื้องอกในสมองและกระดูกข้อสะโพกซ้ายหักพร้อมกับทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานมาตรการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ในพื้นที่จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการหลวงจากพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การสืบสานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นการขับเคลื่อนไปสู่ผลสำเร็จของโครงการหลวงทรงเน้นหลักการทรงงาน3ประการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนพระราชหฤทัยการเพาะพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวอาทิดอกเอเดนไวน์พืชที่มีถิ่นกำเนิดและเจริญเติบโตได้ดีในแถบยุโรปบริเวณเทือกเขาแอลป์ซึ่งพระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้มูลนิธิโครงการหลวงเมื่อวันที่11พฤษภาคม2562เพื่อวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชหลังจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพบว่าต้นเอเดนไวน์เจริญเติบโตและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสชื่นชมความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ดอกเอเดนไวน์คืออันนี้นักท่องเที่ยวมาชมเอลเดอร์ไวส์เมืองไทยเพราะจริงๆเอลเดอร์ไวส์เป็นดอกไม้ที่ถือว่าถ้าคนแม้แต่คนเมืองนอกเองก็ต้องเดินขึ้นภูเขาขึ้นไปเพื่อจะไปชมนะคะทำให้ส่งเสริมต่อไปนะคะต่อมาทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและนิทรรศการผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รวมทั้งโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญาโอท็อปเชิงบูรณาการสืบสานรักษาและต่อยอดของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่มีการสาธิตการทอกี่เอวผ้าปักชนเผ่าม้งการเพ้นร่มโอกาสนี้ทรงพระอักษรพระนมาภิไธยสุธิดาลงบนแก้วกาแฟศิลาดลเครื่องดินเผาเขียวหยกมรดกแห่งล้านนาอันเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ช่วยกันรักษาสืบสานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย